โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวโมเดลแล้วเพิ่งทำคลิปรีวิวโมเดลจบนะครับลืมวันนี้ผมจะมาทำคลิปอัปเดตครั้งใหม่นะครับของ Dead by Daylight Mobile นะครับก็หลังจากที่เราอัปเดตใน App Store แล้วนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดข้อมูลในเกมประมาณ 350.12 นะครับไม่ใช่ประมาณนะเท่านี้เลยนะครับก็อย่าลืมเหลือพื้นที่ไว้กันด้วยนะครับผมก็การอัปเดตครั้งนี้นะครับก็เหมือนจะเปิดตัวละครใหม่นะครับนิโคลัสเคสนะครับผมแล้วก็มีเปิดตัวแผนที่ใหม่นะครับเปิดตัวที่ดินตระกูลแม็กมิลันนะครับโรงเหล็กแห่งความทรมานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการปรับความสมดุลนะครับเหมือนจะปรับเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าเรื่องปรับข้อมูลของความสมดุลเนี่ยของ Dead Slinger เนี่ยเดี๋ยวผมจะปักข้อมูลเต็มๆของทาง Official Page Dead by Daylight Mobile ไว้ที่คลิปบายใต้คลิปนี้ละกันนะครับเดี๋ยวถ้าพูดทั้งหมดมันจะยาวมากนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีปรับหลายตัวมากมีปรับ The Hunted ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอ๋อมีคนเดินเนื้อด้วยอันนี้คนละอันกันนะครับพวกฟังก์ชันข้อความเสียงเนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันซับข้อความเสียงนะครับเมื่อแต่ที่ข้อความเสียงของตัวละครจะปรากฏซับไตเติลที่ตรงกับข้อความเสียงฟังก์ชันซับข้อความเสียงจะเปิดให้เป็นค่าเริ่มต้นสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าครับเอ้ามาแล้วนายเขาดูอินโทรหน่อย A familiar face joins the trialsSeized from his world of fame and glamour to endure among the survivors as an equal. You kidding me?คืออินโทรรอบนี้คือค่อนข้างดีนะสำหรับผมนะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมไม่มีฆาตกรหรอวะมีแค่สไวเวอร์ต่อไปก็เป็น เนื้อหาอัปเดตคืนกำไรนะครับต่อเลย เวลาอีเวนต์29กุมภาถึง14มีนานะครับคืนกำไรนะครับผมไม่ได้เติมแล้วไม่เป็นไรแล้วมีอีเวนต์ตลาดเสี่ยวหลงนะครับอัปเดตสมบัติดิตี้นะครับอีเวนต์ไล่ล่าเลือดสุดสัปดาห์อัปเดตแพ็ครวมพิเศษอ้าวแก้ไขข้อผิดพลาดไม่มีเหรอรอบนี้ แปลกอะเนี่ยเดี๋ยวนะคือสรุปคืออัปเดตมาปรับสมดุลของเปิร์กแล้วก็มีตัวละครใหม่กับด่านใหม่เข้ามาแค่นี้เหรอคิวคีมีไม่เยอะนะครับอัปเดตครั้งนี้คุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยอะไรขายวะไม่เอาไม่เอา เดี๋ยวกดมั่วแล้วมีปัญหาแล้วโอเคโอเคอัปเดตวันนี้เหมือนจะมีเท่านี้นะมันอัปเดตตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาทำคลิปวันศุกร์วันนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมทำคลิปรีวิวฟิกเกอร์อยู่นะครับมันใช้เวลาทั้ง2วันนะคุณผู้ชมนี่ผมก็รีบสุดๆให้แล้วนะครับนี่เพิ่งทำคลิปรีวิวฟิกเกอร์เสร็จเมื่อกี้เลยไม่งั้นต้นคลิปผมไม่ลืมหรอกมาพูดรีวิวฟิกเกอร์เฉยเลยผมนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงวันนี้แหละคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องทำคลิปรีวิวฟิกเกอร์ต่ออีกตัวนึงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเล่นกันสักตาแล้วกันเหมือนจะมีอัปเดตอะไรอยู่เลย What the fuck แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูตัวละครใหม่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะอยู่ตรงหน้านี้เฮ้ยเขาเปลี่ยนรูปใหม่ด้วยป่ะผมไม่คุ้นหน้าแต่ละคนเลยเหมือนเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่แต่ละคนนะครับเท่นี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเปลี่ยนอะแล้วตัวไหนตัวใหม่ตัวนี้ป่ะนี่ไงนิโคลัสเคสนะครับ500เซลล่าครับฝันไปเถอะผมจะซื้อได้เนี่ยนี่เก็บตั้งแต่เต็มลิ้นพันนี่เก็บตั้งแต่เกมเปิดได้แค่330เซลล่าเองโอเคเท่ดีแต่ว่าผมไม่มีตังค์ซื้อนะโทษทีทำไมค้างเก่งจังวะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักตาหนึ่งละกันเผื่อจะเจอด่านใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาด่านแม็กวิลันไปเพื่อเพิ่มโอกาสว่ามันจะเจอนะแม็กมิรันผมมี11อันนี่เอาไปให้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมหลุมหายใจไม่ออกยังไม่ได้ด่านใหม่เหรอวะ อุตส่าห์
นานๆที่จะเอาออฟเฟอร์ลิงมานะผมอ่ะโอเคโอเคอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดทรัพยากรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนเข้ามาเล่นในเกมไม่งั้นมันจะกระตุกมากๆเลยนะครับจากที่กระตุกอยู่แล้วนะครับมันจะมีทรัพยากรให้โหลดอยู่นะครับรีบไปโหลดให้เรียบร้อยนะครับที่อัปเดตมาใหม่โอ้โหโดนอยู่วะสปินยังไม่ทันเลยขอโทษมองไม่เห็นเลยฆาตกรเปิดมาก็โดนก่อนเลยผมมาหาผมคนแรกซะด้วยทำไมผมชอบโดนคนแรกวะนี่ไม่ได้เตรียมนะไปปั่นไฟดีกว่ามีทานาโทเบียปะไม่มีปั่นก่อนปั่นก่อนหมดกำลังด้วยโอ้โหแถวนี้มีไม้ไหมโอเคอยู่ใกล้ๆเอาทำไมเสียงมันอยู่แถวนี้วะโอ้ยไอ้นี่เหมือนจะปรับใหม่ด้วยนะไอ้ห่าแม่งบนตีทั้งบนตีทั้งแมปเลยไม่บอกด้วยว่ามาเวนเทียนเจ็บกันทุกคนคุณผู้ชมดูดิผมต้องไปช่วยนู่นก่อนใช่ไหมเนี่ยมันปรับอะไรใหม่วะผมไม่ได้อ่านเลยลืมละอุ้มยังไม่อุ้มใช่ไหมผมจะไปฮิวมันก่อนแถวนี้ซะด้วยโอ้โหมึงไม่คิวไว้แล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเครื่องปั่นไฟนี่หว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าหาไม้ก่อนแล้วมันเปลี่ยนมาไล่ผมทำไมแล้วไอ้ห่านี่ทำอะไรเนี่ยไอ้เดวไวเวนตะไลโอ้โหมึงเห็นกูวิ่งอยู่ไหมเนี่ยมึงจะมาลบไม้อัดหน้ากูทำไมแล้วไอ้เดวไวเวนตะไลโอ้ยโอ้ยไอ้ดาวไว้ไอ้ดาวไว้มึงมายังไงของมึงเนี้ยโอ้โหล้มไม้อัดหน้าผมจะเลอะละมันเห็นผมเป็นฆาตกรหรือไงวะไอ้บ้าขอขอบคุณซะหน่อยไอ้เวนมันเห็นผมเป็นฆาตกรหรือไงวะมึงจะรีบล้มไม้ไปไหนไม่มองหลังเลยกูวิ่งอยู่แม้นั้นจะวิ่งไปล้มไม้แม่งโดนจนได้แต่เมื่อกี้ผมก็ล้มอยู่ดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่อนาถอย่างนี้ไงเอามึงหลดลงมาแล้วมันก็รีบมาช่วยดิเฮ้ยรอใครตัดริบบิ้นเราโอ้จะเลอะละโอ้สวยละสวยละผมบอกเลยสวยละเอายังไงในลงบินเนี่ยเอาสวยไปดิไปชิบหายละไอ้เดวไว้ไหนเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้จำชื่อด้วยงานเข้ากล้วยทอด8วีวันนี้8เด้งแล้วอ้าเฉยอร่อยออกไปใช้นี่หว่าเฮ้ยจุ๊บกุ๊กเฮ้ยกลัวไม้นี่หว่าหนุ่มหลอกไฟอ่ะหนุ่มหลอกได้ทีนึงนี่แน่มึงโอ้ยหายช้าไปจังหวะหนึ่งโดนจนได้อุตส่าห์ทวงเวลาให้แล้วนะรีบๆฮิวกันเครื่องหมันไฟยังอยู่ครบ5เครื่องอาหารแน่นอนตอนนี้ผมขอคอนเฟิร์มมันปรับอะไรมาใหม่วะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงวะตัวนี้เนี่ยทำไมผมแม่งเสาสองคนแรกแล้ววะผมแม่งทุกเกมเลยเสาสองไอ้เดวไว้น่าจะมือใหม่ว่ะอยากทรงละใช่ใช่ไหมเนี่ยฮิวได้ไหมฮิวได้ไหมน่าจะไม่ได้ละไปละจะซ้ำผมแน่นอนนั่นว่าอะไร
ไป 1,000 มาตรงนั้นไอ้หานั่นรวมใส่ผมไปแล้วไล่แล้วใช่ไหมสวยหนูว่าจะ5เครื่องอยู่ครบซะละผมไปปั่นเครื่องอื่นดีกว่าเครื่องนี้เสี่ยงมากเออเอาเครื่องนี้ดีกว่าตรงนั้นไม้ไม่มีแล้วนี่หว่าหนูว่าจะตายซะละเมื่อกี้นะโหโดนกันอีกแล้วเหรอวะมันไปอยู่ใกล้กันขนาดเลยเหรอเพื่อนเราเนี่ยมาที่ผมแน่คนต่อไปเขาโดนกัน3คนละมาไหมช่วยด้วยเร็วเข้าจะไปช่วยยังไงจะตายกันทุกทีมเนี่ยเดี๋ยวไว้ตัวไหนไม่รู้ล้มไม้อัดหน้าผมอ่ะเดี๋ยวให้รู้นะนี่จำชื่อไม่ได้มันใส่มาเหมือนกัน2คนเอาไว้อ่ะเอาไว้ไหนไม่รู้น่าจะเดี๋ยวไว้คน3บอกไปดูนะเอาเอาอะไรของพวกมึงกันเนี้ยมึงง่วงกันเหรอวะมันล้มตามผมกันทำไมเนี่ยเอาตายไปหนึ่งมันปรับมาโหดขึ้นหรือว่าเรากักวะตายหนึ่งเฮ้ยผมไม่ได้ตายคนแรกผมโอเคละมาอยู่นี่มาข้างหลังไอ้เดวายล้มอัดหน้าผมไปแล้วจำได้ตรงนี้ก็ไปแล้วปะใช่ไปแล้วปั่นได้เครื่องหนึ่งก็โอเคแล้วปะน่าจะมีกล่องอยู่อันนึงผมลองไปเสี่ยงดูดีกว่าเผื่อมีที่หิวนะครับจะได้มีโอกาสรอดนานกว่าคนอื่นโอ้อาจจะไม่มีละมันมาละไปโซนนู้นดีกว่าโซนนี้ไม้จะหมดละมันน่าจะเดินอ้อมไปข้างหลังนะครับผมจะเดินฉีกออกมาได้ไกลพอสมควรอยู่โอเคอีก2คนฮิวกันเรียบร้อยเหลือผมคนเดียวไม่ได้ฮิวเป็นไงสปินมาละโอเคเหมือนอยู่กับเพื่อนเรานะโอเคหาเครื่องปั่นไฟปั่นนิ่งๆแถวนี้กันแล้วก็เก็บสปินไว้นะครับอุ้ยมีเครื่องตรงนี้เครื่องนึงมันเอาเปิร์ลที่ปั่นไฟมาแล้วไอ้นี่ป่ะหมดกำลังป่ะวะจำไม่ได้ละนั่นไงว่าละขอไปตรวจดูไม้ก่อนว่ามีไหมมีแต่เศษไม้เพราะฉะนั้นเครื่องนี้ไม่ปลอดภัยละผมยังไม่ได้ฮิวเลยเพราะมันไม่ฮิวกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยนั่นให้มันฮิวให้ก่อนดีกว่าดันมาไล่กันแถวนี้อีกสวยแล้วล้ม2เชื่อผมปะเหลือผมคนเดียวเจริญละโอ้ยเกมแล้วคุณผู้ชมห
งั้นเปย์ไม้แบบไม่เจงไก่ชัยคิดจะแข่งลิปพันมันไส้ขอล้มให้หมดเลยทุกไม้ที่มีน่าจะไม้สุดท้ายตรงนี้ผมป้าระเบิดไม่ได้นะครับเครื่องกระตุกทันทีนิดเดียวเองเครื่องผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้กระตุกแล้วเนี่ยรายการอุ้มผมก่อนไม่งั้นมีก๊ก2แต่ว่าเครื่องผมน่าจะไม่ไหวแล้วมือถือผมมันเครื่องร้อนแล้วตอนนี้ iPhone 7 Plus น่าจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยอย่าพร่อยผมก็แค้นไอ้เดี๋ยวไว้ไม่ลบไม้อัดหน้านี่ไปบอกนะว่ามันลืมไม่บอกนะว่ามันไม่รู้ดีกว่าแม่งลบไม้อัดหน้าผมเห็นผมเดินไล่เป็นฆาตกรเลยเมื่อกี้นี่แหละมันก็เห็นอยู่ว่าผมวิ่งเข้าแมทนั้นหรือมันไม่เห็นไม่รู้ช่างมันเถอะโอเคโอเคโอเคจีจีไหมเนี่ยฆาตกรคนจีนใช่ไหมโอ้เครื่องผมร้อนจีเลยคุณผู้ชมขอวางกับพื้นดีกว่าไม่ไหวร้อนมากมือร้อนเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนด้วยเครื่องเลยโคตรร้อนครับอีกนะครับอุ้ยชนโต๊ะนะครับโอเคก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดของเลบาร์เดลโมบายนะครับก็คือคุณผู้ชมจะเล่นกับเพื่อนคุณผู้ชมได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมอัปเดตเหมือนกันนะครับถ้าคนละเวอร์ชันกันเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถเล่นด้วยกันได้นะก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยละกันก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมนะที่นี้ด้วยละกันนะครับสำหรับข้อมูลแบบละเอียดของทาง Official Page Lebar Delta Mobile เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ละกันคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปหาอ่านกันดูนะครับเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้ทั้งหมดมันจะยาวนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ Staying in tonight and I'm all alone Feeling okay then you hit my phone Saying babe wanna meet up I'm in the club but I'm done now Can I come up Saying of course you can come by